ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสหมูกรอบมีหลายตำรานะคุณผู้ชมแต่วันนี้จะทำแบบง่ายที่สุดให้คุณผู้ชมได้ชมถ้าเป็นหมูกรอบสูตรสำหรับทอดนะคุณผู้ชมไม่ใช่ใส่หม้อลมร้อนอุ้ยฟังเสียงสิคะเหมือนกระเบื้องหลังคาเลยนะคะครับครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคุณผู้ชมบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23คุณผู้ชมนั่งอยู่กับบ้านชั่วโมงนี้อยากทำอะไรง่ายๆรับประทานได้ไหมแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าทำเสร็จแล้วอร่อยกันในบ้านเผลอๆทำขายได้นะตอนนี้ฮิตกันเหลือเกินคุณผู้ชมลองคลิกเข้าไปสิในโซเชียล Facebook ของใครมีเด้งขึ้นมาบ้างวิธีการทำหมูกรอบจากชมรมโน้นชมรมนี้โอ๊ยประกวดประกันส่งภาพกันมาใหญ่เลยหมูกรอบมีหลายตำรานะคุณผู้ชมแต่วันนี้จะทำแบบง่ายที่สุดให้คุณผู้ชมได้ชมพร้อมกับแนะนำด้วยว่าถ้าทำเป็นแล้วดัดแปลงได้หรือเปล่าบะหมี่ทำทีหลังคุณผู้ชมแต่ต้องทำหมูกรอบก่อนเพราะวันนี้จะไม่อยากซื้อหมูกรอบรับประทานต้องทำเองถ้าเป็นหมูกรอบสูตรสำหรับทอดนะคุณผู้ชมไม่ใช่ใส่หม้อลมร้อนน้ำเดือดแล้วก็ใส่เกลือไปน้อยหนึ่งนะคุณผู้ชมพอเดือดเสร็จเรียบร้อยก็ใส่หมู3ชั้นนี่แบบนี้คุณผู้ชมตัวทำลายความสวยแต่กินเถอะเพื่อความอร่อยนะคุณผู้ชมต้มประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งหมูเริ่มจะนุ่มนะครับสี่สิบนาทีผ่านไปคุณผู้ชมเราก็จัดการนำขึ้นเอาละสุกเรียบร้อยแล้วก็หมูก็เริ่มนุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะหั่นครึ่งจัดการทาน้ำส้มทาเกลือไปพึ่งแดดนะครับพอหมูเริ่มเย็นสนิทนะคุณผู้ชมเราก็จัดการหั่นครึ่งเตรียมหมูไว้คุณผู้ชมเราจะต้องทำหนังตรงนี้ให้กรอบวิธีการง่ายมากคุณผู้ชมใช้ซ่อมนี่แหละคุณผู้ชมจัดการจิ้มซะจิ้มไม่ทะลุหนังตรงส่วนที่เป็นหนังหนาๆเนี่ยนะคุณผู้ชมยิ่งจิ้มมากเท่าไหร่ยิ่งดีคุณผู้ชมมันจะได้แบบกรอบมากเท่านั้นพอจิ้มเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมจัดการเอาเกลือเกลือธรรมดาเนี่ยเกลือไทยนี่นะคุณผู้ชมทาซะให้แบบพอเค็มๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถูตรงหนังกับเนื้อส่วนนี้ให้โดนความเค็มนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็หงายตรงส่วนที่เป็นหนังแบบนี้ขึ้นมาจัดการเอาแปรงจุ่มน้ำส้มสายชูนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ทาซะบางคนก็เอาไปแช่เลยนะคุณผู้ชมนะว้ายแต่ว่าไม่เอาถูเสร็จแล้วนำหมูนี่ไปผึ่งแดดนะคุณผู้ชมจนกระทั่งหนังแห้งเลยนะครับหมูที่ผึ่งแดดจนกระทั่งแห้งแล้วคุณผู้ชมหนังจะเป็นสีน้ำตาลคล้ำๆนิดๆ นะคุณผู้ชมนะและลักษณะของหมูทั้งชิ้นจะต้องไม่เปียกตอนนี้เราอุ่นน้ำมันแล้วคุณผู้ชมครับน้ำมันเริ่มร้อนมากเราจะทอดที่ไฟแรงๆนะคุณผู้ชมระมัดระวังหน่อยไม่คุ้นเคยก็หย่อนหมูเสร็จก็วิ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะจะได้ยินเสียงนะคุณผู้ชมแปะ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 ต้องรอจนกระทั่งสงครามสงบนะคุณผู้ชมนะหลายคนก็เลยใช้วิธีใช้หม้อลมร้อนปิดฝาซึ่งมันปลอดภัยแต่อย่างนั้นถ้าเทียบความกรอบอันนี้กรอบกว่าเราก็จะพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟกับบะหมี่นะครับวิธีการทำให้บะหมี่ของเรามีรสชาติใส่เนื้อกระเทียมเจียวลงไปก่อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงบางคนไม่ชอบตรงนี้อ่ะให้ใส่น้ำมันไม่ใส่นะเส้นมันติดกันแล้วมันจะอร่อยเหรอ
ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูไก่ทอดไร้น้ำมันใส่ซอสปรุงรสและพริกไทยป่นลงในภาชนะที่มีปีกไก่เคล้าให้เข้ากันใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิกับน้ำเย็นจัดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำปีกไก่ที่เตรียมไว้ลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นเทเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิลงในภาชนะนำปีกไก่ที่ชุบแป้งลงคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ลงในหม้อทอดไร้น้ำมันโดยใช้อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกจะใส่ภาชนะรับประทานกับผักสดและน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่ทอดไร้น้ำมัน